ครับซิงเกิลใหม่ของอัลบั้ม OST Original Sound ออกตัวครับกับ I Miss You ครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหนุ่มนักเขียนครับที่มีความรักกับผู้หญิงคนนึงที่มีโรคประจำตัวครับก็มีเหตุให้ต้องพลากจากกันในตอนท้ายเรื่องนะฮะก็เลยได้กล่าวถึงพูดถึงคำว่า I Miss You ขึ้นมาฉันจำได้ดูภาพเวลาที่เรามีด้วยกันวันเหล่านั้นทำให้ฉันได้รู้เหมือนวันลมหายใจครับผมก็เป็นครั้งแรกครับกับการที่ได้เจอน้องออมครับผมมาเป็นนางเอก MV ให้นะครับก็น่ารักครับแอคติ้งใสๆน่ารักน่ารักเล่นเล่นน่ารักดีฮะแล้วก็สนุกน้องมีประสบการณ์แล้วก็ความสามารถสูงไม่เป็นไรแต่แล้วฉันก็เข้าใจผิดสุดท้ายฉันเองที่คิดอยู่ตอนนี้รู้ในหัวใจเพลงนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้ได้ออกมาทำเพลงให้นะครับก็เป็นแนวเพลงป๊อปป๊อปที่เคยได้ร้องอยู่นะแต่ก็เป็นการหยิบมุมมองผมออกมาซึ่งก็ทำงานกับเต้ก็ค่อนข้างสะดวกสบายครับง่ายค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงและเต้ก็ดึงความเป็นตัวผมออกมาได้เยอะพอสมควรสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มักจะเกิดขึ้นจากชีวิตจริงๆที่มนุษย์เรามักจะเจออยู่แล้วนะครับกับการที่ถึงใครสักคนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มักจะฟอร์มเยอะนะฮะแล้วก็ไม่บอกว่าเราคิดถึงแต่เพลงนี้ก็เป็นการหยิบยกขึ้นมาจริงเธออยู่ไหนจะมองถึงได้ก่อนคิดถึงเธอนานเพียงใดก่อนรอเธออยู่เสมอไม่พบเธอยังจะทำใจเธออยู่ไหนจะมองถึงได้ก่อนครับผมมี I Miss You จะออนแอร์ครั้งแรกพฤศจิกายนนี้นะครับกับอัลบั้ม OST Original Sound ตัวก็ฝากทางรับตรงนี้ครับไม่พบเธอ